สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม Robloxซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปอยู่กับโลกของ Zombie Uprising ในตอนแรกที่ผมเจอเกมนี้เนี่ยคือมันก็เด้งขึ้นมาหน้าฟีดผมปกตินี่แหละแต่ว่าพอดีผมเห็นมันมีคำว่าซอมบี้ผมก็เลยแบบน่าจะลองเล่นดูนะผมก็เลยโอเคกดเข้าไปเล่นในเกมเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบในการเล่นเกมยิงซอมบี้อยู่แล้วเพราะว่าเดิมทีนะครับผมก็เล่นเกม Left 4 Dead แล้วก็ World War 4แล้วนอกเหนือไปจากนั้นนะครับก็มี Back 4 Blood อีกนั่นเองคือรวมๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเกมยิงซอมบี้ที่แนวแบบเล่นเพื่อที่จะผ่านด่านดูเนื้อเรื่องแล้วก็กินลมชมวิวในเกมไปนะครับความคาดหวังของผมกับเกม Zombie Uprising ในตอนต้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่แบบโอเคเห็นว่าเป็นเกมซอมบี้น่าเล่นก็ลองกดเข้าไปเล่นดูนะครับซึ่งในตอนที่ผมเล่นคนเดียวเนี่ยบอกเลยครับว่าผมเล่นได้แย่มากๆเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหรือว่าต้องอัปเกรดปืนอะไรยังไงบ้างนะครับก็เลยทำให้ผมนะครับวิ่งเข้าไปแล้วก็ยิงซอมบี้อย่างเดียวเลยและการที่เราเล่นกับคนไม่รู้จักนะครับมันก็รู้จะเป็นข้อเสียที่ใหญ่มากๆสำหรับการเล่นเกมแบบเอาชีวิตรอดทีนี้ตอนหลังผมเลยไปชวนน้องเล่นแล้วทีนี้เนี่ยน้องก็เห็นว่าแบบเฮ้ยมีเพื่อนเล่นอยู่ด้วยคนนึงก็เลยโอเคกระโดดเข้ามาในเกมที่เพื่อนของน้องเล่นอยู่นะครับโดยเพื่อนของน้องคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเล่นเก่งมากๆเล่นแบบเสียจนสุดไปเลยอ่ะผมก็เลยต้องทำการวิ่งตามน้องคนนั้นไปนะครับเพื่อจะได้แบบเหมือนคอยดูว่าเขาต้องทำยังไงบ้างไปตรงโซนไหนหรือว่าอัปเกรดปืนอัปเกรดป้อมปาการทำนู่นทำนี่นะครับเพราะว่ามันไม่มีเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับกับการที่เราต้องยิงซอมบี้เราเนี่ยต้องทำการสร้างบังเกอร์ขึ้นมาด้วยหรือว่าประมาณว่าซ่อมและปิดประตูที่เป็นทางเข้าที่แบบประมาณว่าซอมบี้จะสามารถเข้ามาหาเราได้การต่อสู้ของผู้รอดชีวิตกับพวกซอมบี้เนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างดุเดือดเลยทีเดียวเพราะว่าในแต่ละเวฟซอมบี้มันก็จะมาจำนวนเยอะขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะครับมันก็จะมีจำนวนแบบที่ว่าพวกที่เป็นตัวแปลกๆครับเป็นตัวที่เหมือนกับว่าเอ้ยตัวนี้มีหมวกกันน็อกเหล็กสามารถกันปืนได้ดีตัวนี้มีประมาณว่าเป็นเหมือนโล่สามารถที่จะกันการถูกยิงจากข้างหลังได้ความสนุกและเร้าใจของเกมนี้มันยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าในด่านที่เราต้องไปต่อสู้กับบอสตัวใหญ่ยักษ์ที่มันเป็นเหมือนกับว่าซอมบี้คือตอนแรกผมเห็นผมก็มองว่าเฮ้ยนี่มันไอรอนแมนคือแบบไอรอนแมนชัดๆเลยแต่ก็โอเคนะครับเราอยู่ในเกมซอมบี้อาจจะเป็นประมาณว่าซอมบี้ที่ใส่ชุดเกราะไอรอนแมนก็ประมาณนั้นเลยนะเป็นชุดเกราะวอร์แมชชีนที่อยู่ในไอรอนแมน2นั่นเองสำหรับตัวผมเองและความสนุกในการที่เล่นคนเดียวกับเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นกับคนที่เรารู้จักเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะว่าการที่เราเล่นคนเดียวเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่ว่าเราอยากจะเข้าไปบุกลุยเดี่ยวอะไรประมาณนั้นมันก็เป็นความสนุกในแบบตัวคนเดียวอะแต่พอเราเล่นกับเพื่อนได้โทรคุยกับเพื่อนไปด้วยได้เล่นกับน้องได้แบบว่านั่งคุยกับน้องไปด้วยคือมันสนุกมากๆว่าแบบเฮ้ยบางทีแบบเราล้มอย่างเงี้ยก็เรียกแบบน้องมาช่วยแบบเฮ้ยมาช่วยหน่อยหรือว่าบางทีเราแบบน้องกำลังโจมตีตัวบอสอยู่เราก็แบบคอยเข้าไปซัพพอร์ตให้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆแล้วก็เป็นเกมที่แบบเราควรที่จะได้เล่นกับเพื่อนเพราะว่ามันก็ได้ฝึกความสามัคคีไปในตัวนะครับซึ่งในบางครั้งบางเกมที่เป็นเกมยิงซอมบี้ถ้าเกิดว่าเรายิงฝั่งตัวเองหรือว่าพรรคพวกของตัวเองเนี่ยเลือดของพรรคพวกตัวเองก็ลดด้วยนะแต่ว่าโชคยังดีที่ว่าในเกมนี้ในโหมดที่ผมเล่นอยู่นะครับเป็นโหมด normal โหมดปกติเลยคือถ้าเรายิงโดนเพื่อนตัวเองเนี่ยเพื่อนตัวเองยังไม่ลดก็ถือว่ารอดไปเพราะว่าในหลายๆจังหวะผมพลาดเยอะเหมือนกันอะอย่างเวลาที่ผมพลาดล้มอย่างเงี้ยแล้วเหมือนผมตั้งใจว่าจะยิงกับพวกซอมบี้ให้มันร่วงลงไปแต่ว่าผมดันพลาดไปยิงพรรคพวกตัวเองอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีโอกาสได้เล่นในอีก2โหมดที่เหลือก็คือเป็นโหมดแบบโหมดยากเลยแล้วก็เป็นโหมดที่เรียกได้ว่าเหมือนแบบถ้าเล่นแล้วเราจะได้พอยต์เยอะขึ้นได้เงินที่เยอะขึ้นด้วยก็ถือเป็นความท้าทายเหมือนกันนะเพราะว่าในโหมด normal เนี่ยมันมีความง่ายแบบง่ายปกติเลยครับคือถ้าเราเล่นกับเพื่อนนะแต่ถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่าในโหมด normal สำหรับผมเองผมก็ยังมองว่ามันเป็นโหมดที่ยากนะครับอาจจะเป็นด้วยเพราะว่าผมนะครับเล่นไม่เก่งก็นั่นแหละครับเป็นประเด็นหลักสำคัญเลยใน Zombie Uprising นั้นเราสามารถที่จะเป็นตัวถ่วงของเพื่อนๆได้โดยการที่เราไม่ช่วยยิงซอมบี้ก็คือประมาณว่าวิ่งหนีอย่างเดียวการทำแบบนั้นคุณก็จะไม่ได้คะแนนไปซึ่งคะแนนมันจะมีความสำคัญมากๆกับเกมนี้โดยการที่ว่าเราอ่ะจะสามารถใช้คะแนนที่ทำการยิงซอมบี้แล้วก็ทำการซ่อมประตูปิดประตูอะไรพวกนี้เอาไปสุ่มเป็นปืนมาได้ซึ่งการสุ่มปืนสุ่มอะไรพวกนี้เราก็ต้องเหมือนประมาณว่ารอคิวกับพวกเพื่อนในทีมคนที่อยู่ในแมปของเราอะครับซึ่งตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรผมคิดว่ามันเป็นตู้ที่แบบเหมือนเป็นตู้กดอะไรเล่นๆหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกผมเดินเข้าไปมันยังไม่สามารถกดได้มันเป็นเพราะว่า
มันยังเป็นคิวของเพื่อนผมอยู่นั่นเองพอมาถึงตาของผมสุ่มปืนนะครับท่านผู้ชมมาช่วยกันดูเลยว่าผมอ่ะจะได้ปืนอะไรออกมาซึ่งผมเองเนี่ยก็ช็อกมากๆเหมือนกันในตอนที่เล่นเพราะว่าตอนผมสุ่มแบบคือผมแบบเฮ้ยจะต้องได้ปืนแบบดีๆแน่ๆเลยเพราะว่าเพื่อนในทีมคนเดินเนี่ยแบบได้แต่ปืนของดีๆกันไปทั้งนั้นเลยพอเปิดออกมาได้ถึงกับช็อกกันเลยทีเดียวเพราะว่าปืนที่ผมได้มันคือปืนพกซึ่งมันเป็นปืนที่ดูไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ในการที่เราจะไปต่อสู้กับซอมบี้เป็นฝูงอะอย่างแย่ๆเลยก็ขอจะเป็นแบบประมาณว่าปืนกลขั้นต่ำแบบพื้นฐานอะไรก็ได้เลยอะที่มันดีกว่าปืนที่เรามีติดตัวมาตอนเริ่มต้นอะนะแต่ว่าผมก็ดันได้ตัวปืนพกนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมก็ได้เอาไปลองยิงมันก็เป็นปืนที่แรงอยู่เหมือนกันนะด้วยความที่ผมเคยชินกับการเล่นเกม Left 4 Dead มากจนเกินไปผมจึงคิดว่าด่านในแต่ละด่านเนี่ยเราต้องคอยเดินทางคอยวิ่งเพื่อที่จะได้ไปยังจุดหมายต่อไปแต่ว่ามันไม่ใช่กับเกม Zombie Uprising ครับเพราะว่าเกม Zombie Uprising นะครับจุดประสงค์หลักๆเลยเนี่ยก็คือให้เรานะครับเอาชีวิตรอดอยู่ในแมปให้ได้แล้วก็คอยทำการเอาไม้เนี่ยไปปิดทางด้านของประตูหรือว่าทางด้านของหน้าต่างเพื่อไม่ให้ซอมบี้สามารถเข้ามาได้แบบง่ายดายเกินไปแต่ถึงว่าคุณจะเอาไม้เนี่ยไปปิดกั้นที่ประตูยังไงนะครับแต่ว่าพวกซอมบี้ก็ยังสามารถที่จะทำลายพวกนั้นได้อยู่ดีเพราะว่ามันจะมีเหมือนกับประมาณว่าเป็นข้อจำกัดของตัวไม้ที่ติดกับประตูนั่นเองจากนั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผมก็เลยได้ทำการเดินไปที่ตู้ที่มันมีลูกบอลสีๆพอตอนแรกก็คิดว่าเป็นตู้ที่เอาไว้อัปเกรดลูกบอลที่อยู่ในด่านคือในด่านมันจะมีพวกลูกบอลที่เป็นตอนแรกผมคิดว่าเป็นลูกบอลที่เอาไว้แบบว่าประมาณว่าซูเปอร์ไซย่าแบบดราก้อนบอลอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่มันเป็นลูกบอลที่เอาไว้แบบไว้ช็อตพวกซอมบี้เวลาเดินเข้ามาในด่านนะครับมันเอาไว้ทำอย่างนั้นซึ่งในแต่ละมุมแต่ละที่เนี่ยมันก็จะมีต่างกันไม่เหมือนกันอะไรประมาณนั้นนะการเดินไปเดินมาในเกมนี้ก็ถือเป็นความสนุกมากๆอย่างหนึ่งของผมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ไปสำรวจในตู้ต่างๆหรือว่าที่ต่างๆด้วยนั่นเองเพราะว่าอย่างบางที่เนี่ยผมคิดว่ามันสามารถที่จะกระโดดลงไปได้แต่มันดันกระโดดลงไปไม่ได้นะครับในความคิดของผมการที่เกม Zombie Uprising มีคนเล่นที่เยอะมากๆใน Roblox เนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะว่าตัวเกมนะครับไม่ได้กินสเปคอะไรเยอะเลยคือภายในเกมมันก็มีภาพที่ค่อนข้างจะโอเคแหละเพราะว่ามันก็เป็นเกมเราก็ต้องการที่จะดูว่าในเกมเนี่ยให้ทำอะไรบ้างใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นคือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ทุกคนเลยเพราะว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยบางทีอยากจะเล่นเกมยิงซอมบี้กับเพื่อนใช่ป่ะแต่ว่าเพื่อนเนี่ยเขาเหมือนกับประมาณว่าคอมพิวเตอร์เขาไม่ค่อยแรงคือเก่าแบบเก่ามากๆเลยแหละจึงทำให้ผมครับไม่ได้เล่นเกมยิงซอมบี้กับเพื่อนเลยแต่พอมาเป็นเกมนี้มันก็ทำให้ผมเล่นเกมกับเพื่อนได้อย่างสบายๆเลยนะครับแบบโอเคชิลๆเล่นบนโทรศัพท์ได้โดยรวมสำหรับผมเองแล้วถือว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมเลยที่ต้องลองเข้ามาเล่นกันเพราะว่ามันสนุกมากๆแล้วก็อย่าลืมเชิญเพื่อนมาเล่นกันด้วยนะถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribeและสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้อีกเช่นเคยสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะดูวิดีโออื่นๆก็กดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วันหน้าวันนี้สวัสดีครับ